ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการธรรมะสวัสดีไลฟ์นะคะซึ่งออกอากาศทาง facebook.com/sdsface นะคะรวมไปถึง YouTube ด้วยนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่3ของเดือนพฤษภาคมก็จะตรงกับวันที่19หลังวันวิสาขบูชาคือเมื่อวันนี้1วันนะคะแล้วเรายังคงอยู่กันที่นี่นะคะเสถียรธรรมสถานบริเวณธรรมศาลาธรรมสวัสดีคุณยายค่ะธรรมสวัสดีนะคะวันนี้เป็นอีก1วันที่เราจะได้ยินเสียงเด็กๆนะคะที่บริเวณสนามก็จะเห็นเด็กๆที่ช่วยเราตามประทีปเมื่อวานนี้ก็ยังอยู่กับเราเมื่อคืนนี้ก็นอนอยู่กับเรานะคะก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขเพราะว่ามันร้อนมากแต่ว่าในความร้อนมันก็มีคนที่มีความเพียรในการปฏิบัติคุณแม่เนี่ยเดินทักเจ้าหน้าที่ที่ทำงานแล้วยังเห็นมีผู้ปฏิบัติธรรมนั่งภาวนาอยู่ในศาลานี้อีกหลายคนเห็นแสงเทียนที่ยังสว่างอยู่ในความมืดนะคะก็ยังรู้สึกเลยว่าทุกท่านที่กำลังดูการถ่ายทอดของเราก็คงเลือกที่จะไปในสถานที่ที่จะทำให้ทุกคนตั้งคำถามกับตัวเองได้ว่าการเกิดของเราพ้นทุกข์ได้ไหมแล้วก็จะพ้นทุกข์ได้ด้วยวิธีการใดค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นใจนะคะเวลาที่เราเห็นว่าวันสำคัญทางศาสนาหรือในวันที่มีโอกาสที่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองหลายๆท่านเลือกที่จะมาปฏิบัติเพื่อที่จะดูตัวเองข้างในหรืออย่างน้อยที่สุดได้พักกายไม่ว่าจะเป็นที่เสถียรเองหรือว่าที่ต่างๆซึ่งเรารู้สึกว่ามันทำให้เขาเหมือนกับได้เยียวยาและกลับไปซ่อมแซมบ้านของเขาใช่ไหมคะยายคือจริงๆแล้วชีวิตของเราเนี่ยมันรีสตาร์ทได้ทุกขณะเลยนะถ้าเรากลับไปที่บ้านเราก็จะสะอาดนั่นแหละถ้าพูดกันให้ชัดก็คือถ้าใครรู้กายรู้ใจตัวเองกายใจก็สะอาดคนที่ไม่รู้กายรู้ใจเนี่ยมันก็จะหลงอารมณ์มันก็ทำให้เรารกมันรกเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญเมื่อคืนนี้อากาศดีมากนะฟ้าโปร่งเห็นชัดเลยว่าถ้าเผื่อว่าเราเป็นคนที่ไม่ไปขุ่นมัวกับอารมณ์ไม่ไปเพ่งโทษไม่อคติเนี่ยบ้านเราก็จะเกลี้ยกล่อมด้วยวิธีการคิดที่จริงแล้วมันอยู่ที่วิธีการคิดเป็นสัมมาทิฏฐิหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิแค่นั้นแหละซึ่งวิธีการคิดอันนี้สำคัญนะคะอ้อมเพิ่งคุยกับนุ่นน้องคนหนึ่งซึ่งเขาก็ทำงานเป็นด้านบริหารเขาก็บอกว่ามันน้อยมากที่เขาจะเจอคนที่พัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงได้แต่อ้อมบอกว่าอ้อมเชื่อนะว่าคนเรามีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงได้เสมอแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราเชื่อใจเราเองหรือเปล่าเราบอกตัวเองหรือยังว่าเราเปลี่ยนได้ตอนนี้สำหรับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางช่องทางไหนก็แล้วแต่หรือกระทั่งผู้ปฏิบัติในธรรมศาลานะคะตอบคำถามนี้ในใจลึกๆได้เลยนะคะเอาจริงๆว่าคุณคิดว่าเราไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เราเปลี่ยนแปลงและสามารถแก้ไขพฤติกรรมหรือข้อที่เรามีอาจจะเป็นข้อบกพร่องให้ดีขึ้นได้ไหมให้คุณเชื่อไหมว่ามันเปลี่ยนแปลงได้อ้อมว่ายายอธิบายเรื่องนี้ได้ชัดมากคือจริงๆแล้วชีวิตคือกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงเราจะเชื่อหรือไม่เราพิสูจน์แต่เราเนี่ยคือธรรมชาติอย่างหนึ่งซึ่งความเป็นจริงของธรรมชาติคือกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงค่ะเราต้องเข้าใจสิ่งนี้ก่อนนะคะใบบัวที่อยู่ที่เสาเนี่ยวันแรกก็สดจริงไหมวันนี้ก็เริ่มหดตัวค่ะแล้วก็ต่อไปมันก็จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่มันเห็นเลยแต่เรามองเป็นธรรมชาตินอกตัวค่ะจริงๆธรรมชาติในตัวเราอารมณ์ก็เปลี่ยนแปลงชอบชังเปลี่ยนแปลงทั้งหมดความรู้สึกสุขก็เปลี่ยนแปลงทุกข์ก็เปลี่ยนแปลงไม่แน่ใจว่าทุกข์หรือสุขก็เปลี่ยนแปลงถ้าเราเข้าใจธรรมชาติข้างในโดยเฉพาะลองตามดูจิตรู้จิตแล้วก็เห็นสภาวธรรมมันเปลี่ยนแปลงสักครั้งนึงสักเรื่องนึงเราจะพัฒนาจากความเชื่อเป็นศรัทธาตอนแรกเราไม่เชื่อว่าเราเปลี่ยนแปลงมาเป็นเชื่อว่าเปลี่ยนแปลงได้แล้วต่อไปมันก็ศรัทธาว่ามันเป็นกระแสของธรรมชาติที่มนุษย์ทุกคนสามารถเห็นสิ่งนี้
จนกระทั่งมีปัญญากับสิ่งที่เห็นนี้จึงค่อยๆพัฒนาตัวเองที่จะคลายคืนการเข้าไปกำหนัดยินดีเพลิดเพลินไปจัดการเราไปจัดการธรรมชาติไม่ได้ธรรมชาติมันจัดการเราทันทีฉะนั้นเมื่อเราเห็นอารมณ์เป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งแล้วเราไม่ไปรู้สึกจัดการกับอารมณ์แต่แค่ยืนดูรู้ปล่อยอารมณ์ก็แค่มาแล้วไปตามธรรมชาติเนี่ยคุณเบากว่านะคะคุณมีอิสรภาพมากกว่าเพราะคุณต้องเลือกว่าคุณจะตอบคำถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอิสรภาพหรือไม่ถ้าคุณต้องการคุณก็ต้องสังเกตสิ่งที่เป็นธรรมชาติอย่างเป็นธรรมชาติอย่าสังเกตธรรมชาติแบบเอาใจเราไปจัดการธรรมชาตินะคะมันเป็นเรื่องของความเชื่อนะไอ้ความเชื่อเนี่ยมันต้องเชื่อก่อนเลยซึ่งบางคนกลับเชื่อว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากยิ่งอายุเยอะเรามักจะมีข้ออ้างให้ตัวเองใช่ไหมคะว่ามันเปลี่ยนไม่ได้หรอกมันเป็นมาทั้งชีวิตแล้วให้เด็กมันเปลี่ยนแล้วถามว่าทำไมเราต้องโยนภาระการเปลี่ยนให้เด็กมันเปลี่ยนเด็กก็ต้องการตัวอย่างว่าผู้ใหญ่เปลี่ยนให้เขาดูใช่ไหมคะไม่อย่างนั้นเขาก็อยากแก่กะโหลกกะลาไปเรื่อยๆสิเพราะเขาแก่แล้วเขาก็อ้างได้ว่าเออแก่แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนทั้งที่จริงๆแล้วคนเราเฝ้ามองตัวเองอย่างที่ยายบอกแล้วถ้าเราเชื่อมั่นสักนิดนึงไม่ว่าวัยไหนช่วงเวลาไหนเราสตาร์ทได้หมดเลยเราก็มีปัจจุบันขณะที่รีสตาร์ทได้ทั้งนั้นแหละเราเริ่มต้นได้ทั้งนั้นแหละชีวิตมันก็มีอยู่ขณะเดียวแหละที่เราสัมผัสมันได้จริงเราจับต้องสัมผัสได้จริงๆเนี่ยในปัจจุบันขณะเท่านั้นแหละแต่อย่าจับต้องอย่างยึดมั่นถือมั่นถ้าเราไม่จับต้องอย่างยึดมั่นถือมั่นไม่ครอบครองว่ามันเป็นชั้นเป็นของชั้นต้องจัดการอย่างนั้นอย่างนี้แค่เรามองเห็นธรรมชาติอย่างที่เป็นธรรมชาติในปัจจุบันขณะเราก็เกิดใหม่ในปัจจุบันขณะแล้วแหละซึ่งมันยากมากนะคะมันไม่ง่ายเลยที่เราจะเห็นแค่ปัจจุบันเพราะว่าเราถูกหล่อหลอมให้เราคุ้นชินกับไม่รู้เราเอาอะไรมาหลอมเราอะยายที่อดีตมันเข้ามาสุมเราเต็มไปหมดแล้วอนาคตมันก็แหมเราก็ต้องเป็นนักวางแผนอนาคตแต่ปัจจุบันเราหายหมดเลยเราไม่ค่อยรู้ตัวทั่วพร้อมในปัจจุบันค่ะเราจึงจมอยู่กับอดีตและวางแผนแบบหลงๆในอนาคตซึ่งพลาดหมดเลยนะพลาดหมดเลยนะคะที่พูดอยู่เนี่ยคือถ้าคุณไม่มาลงทุนโฟกัสจริงๆอย่างมีสติสัมปชัญญะในปัจจุบันขณะคุณจะวางแผนอนาคตแบบหลอกตัวเองไม่มั่นคงและอนาคตคุณอาจจะต้องแก้ตัวมันคือการเสียโอกาสวางรากฐานของอนาคตโดยปัจจุบันนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะคุยกันคุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรายการได้นะคะไม่ว่าจะโทรมาทิ้งคำถามไว้ที่029456030นะคะ9456030หรือส่งคำถามมาทาง Facebook ก็ได้ทาง YouTube ก็ได้เดี๋ยวเราจะมีช่วงของการตอบคำถามแต่วันนี้ในฐานะที่เป็นวันโรงเรียนพ่อแม่แล้วอ้อมเชื่อว่าเรื่องของพ่อแม่ไม่ได้แปลว่าสำคัญแค่พ่อแม่ไม่ได้แปลว่าสำคัญแค่ลูกที่บ้านเขาแค่นั้นจริงๆพวกเราก็ยังคงเป็นลูกและบางคนเป็นทั้งลูกทั้งพ่อแม่ที่จะเรียนรู้ไปได้กันหัวข้อวันนี้ค่ะคุณยายเขาบอกว่าเมื่อลูกมีดีให้อวดพ่อแม่ควรอวดดีอย่างไรสำหรับอ้อมไอ้คำว่าดีคืออะไรก่อนคะยายคือจริงๆถ้าเรามองว่าการมีพฤติกรรมของเราทางกายวาจาและใจที่เราไม่เป็นทุกข์เพราะการเบียดเบียนเป็นการวัดคุณภาพชีวิตอันแรกว่าเรามีความสุขได้บนพื้นฐานแห่งการไม่เบียดเบียนดูก่อนนะคะคือเราไม่ต้องอธิบายคำว่าดีเราดูว่าเฮ้ยตัวเราเนี่ยถ้าเรารู้สึกตัวเองว่าเออเรากล้าหาญมากขึ้นที่เราจะแบ่งของเราสักอย่างหนึ่งเนี่ยและให้มันอร่อยกินกันหลายคนเนี่ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออขอบคุณคนที่ให้เราได้มีโอกาสแบ่งปันนะแล้วการแบ่งปันเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกเคารพตัวเราเองไม่ต้องอวดว่านี่ฉันให้นะไม่ต้องอวดดีนะ แต่มันเป็นความดีที่ฉันเคารพตัวเองว่าฉันสามารถมีความสุขที่จะให้คนอื่นเป็นสุขได้เรารู้สึกไหมว่าไอ้ความสุขอย่างเงี้ยมันเป็นความดีที่ไม่ต้องอวดด้วยนะเรารู้สึกได้ว่าสุขนี้เป็นความดีแต่มันเผลอไม่ได้ที่จะอยากให้คนรู้ว่าฉันดีอะไรอันนั้นเป็นกิเลสละ
อันนั้นเป็นกิเลสเป็นตัณหาละความอยากให้คนอื่นยอมรับความดีของเราคือเวลาที่เด็กหนึ่งคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาให้ได้แล้วแม่ก็บอกว่าโอ้คนดีนะพูดคำว่าดีคนดีแบ่งปันเนี่ยขอบคุณน้องได้นะที่น้องเนี่ยมาให้โอกาสเราได้แคร์เขานะเด็กก็จะรู้สึกว่าอ๋อความดีมันคือการแชร์มันแคร์อย่างนี้นี่เองเห็นไหมคะมันจะไม่ไปโฟกัสว่าคนอื่นจะฉันไม่ได้อยากจะให้เพราะว่าแม่ชมว่าฉันให้แล้วฉันเก่งฉันไม่ได้อยากจะให้เพราะว่าคนอื่นจะมาบอกว่าฉันเป็นคนดีเด็กเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นค่ะการที่อ้อมบอกหลานว่าเขาให้ของอ้อมอย่างเงี้ยค่ะแล้วอ้อมบอกว่าอ้อมขอบคุณแล้วอ้อมรู้สึกดีใจที่เขาให้อ้อมอะไรอย่างเงี้ยอ้อมตอบอย่างนี้ได้ไหมคะเราก็บอกว่าขอบคุณที่เขาแบ่งปันนะมันสมาร์ทมากเลยที่เขาได้แบ่งปันนะเราจะเอาสิ่งนี้ไปให้คนอื่นต่อเขาอนุญาตใช่ไหมนี่คือการไกด์ตั้งคำถามเราจะเอาสิ่งที่หลานให้เราเนี่ยไปแบ่งต่อได้ใช่ไหมเราพยายามตั้งคำถามให้เขาคิดต่อเป็นคำถามเปิดที่เขาจะคิดว่าการให้มันต้องเคารพคนรับและมันจะไปอยู่ที่ใครก็ได้เพราะเราเอาออกจาคะคือการเอาออกการให้ของเรามันคือจาคะการสลัดตัวตนคือไม่ใช่ว่าให้เขาอยู่แค่ว่าให้กับเราเท่านั้นเขาจึงให้แต่ให้เขารู้ได้ว่าจากเราไปต่อคนอื่นยังให้ได้เพราะบางทีเด็กเขาก็จะให้กับเราเพราะว่าเขารักเราแค่นั้นแต่พอคนอื่นเอาไปจากเราปุ๊บเขาจะงอแงเคยเห็นไหมคะพอเป็นมือที่สามเข้ามาเอาปุ๊บเขาจะงอแงเขาจะไม่ให้แล้วคือเวลาที่เราเปิดเราตั้งคำถามเปิดให้เด็กรู้สึกได้ว่าการให้มันมีคุณค่าและการให้นั้นมันไม่ได้เลือกผู้ปฏิบัติเนี่ยพ่อแม่ต้องตั้งคำถามเปิดให้เป็นค่ะเหมือนเราเนี่ยเราตั้งคำถามว่าถ้าเราจะกินอาหารให้อร่อยต้องกินยังไงเนี่ยเป็นคำถามเปิดเด็กจะไม่ได้บอกว่ากินอะไรอร่อยแต่เด็กจะบอกว่ากินกันหลายคนอร่อยกินอะไรก็ได้แต่กินกันหลายคนการตั้งคำถามอย่างเงี้ยมันจะถ่างใจของเด็กให้มากกว่าการให้เฉพาะว่าคนนี้ดีฉันจึงให้ถ้าคนนี้ไม่ดีฉันไม่ให้หรือคนไหนรู้จักให้คนนี้ไม่รู้จักไม่ให้มันแคบไปการให้มันแคบไปมันเขียนเหมือนกันเลยนะอ่านเหมือนกันนะแต่มันแคบกับกว้างต่างกันที่จิตอันนี้ผู้ใหญ่หรือพ่อแม่ต้องขยายใจตรงเนี้ยคุณแม่ว่าตรงเนี้ยพ่อแม่ต้องฝึกเป็นคนที่ไกด์ลูกได้แล้วมันก็ไม่ง่ายด้วยนะคะเพราะว่าเวลาให้เราจะชมเขาใช่ไหมว่าเก่งมากเลยรู้จักให้แล้วก็จบที่ตรงนั้นอ่ะเก่งมากเลยกลายเป็นให้แล้วเก่งให้แล้วเก่งต้องให้ถึงจะเก่งถึงจะได้รับคำชมมันเหมือนกับว่าเด็กจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าการให้ของเขามันคือการอวดที่จะให้มันกลับกลายบางครั้งมันเหมือนการอวดดีเหมือนกันนะมันก็เป็นการบ่มเพาะที่พ่อแม่ก็ไม่ค่อยรู้ว่าบางทีเราไปส่งเสริมอัตตาบางอย่างที่ลูกไม่เป็นอิสระจากทุกข์การให้ที่มีอิสระจากการอวดเนี่ยมันมาจากการเคารพผู้รับมันไม่ใช่กำหนดว่าตัวเองดีจึงให้แต่เพราะเราเห็นคนรับมีความปรารถนาจากการแบ่งปันของเราแล้วไม่มีความสุขร่วมกันคนให้และคนรับเสมอกันด้วยจิตที่คิดจะให้และคิดจะรับอย่างมีความสุขอย่างมีมิตรภาพเหมือนคุณแม่พูดว่ามิตรภาพสำคัญมากการให้การรับที่มีมิตรภาพเนี่ยการให้การรับศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตของคนให้และคนรับมันเคารพกันละกันแล้วเราจะทำยังไงให้คนเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นพี่ที่โตกว่าแต่คุ้นชินกับไอ้ภาวะขี้อวดอ่ะยายมันบางทีมันแก้ไม่ได้มันติดมาไม่รู้ตัวซึ่งอันเนี้ยสำคัญเขาจะแก้ไขยังไงโรงเรียนพ่อแม่นี่ไงมันสำคัญตรงที่ว่าพ่อแม่ก็ถูกเลี้ยงดูมาด้วยวิธีการสปอยความดีอวดดีก็สังคมเรามันขี้อวดอ่ะยายสมมติบริจาคอย่างเงี้ยเราก็จะมีชื่อตามกำแพงกันนะคะก็ชื่ออยู่บนจั่วกันเลิศใหญ่กว่าวัดอีกอ่ะทีเนี้ยเราจะทำยังไงให้ชื่อเราอ่ะเป็นแค่ชื่ อหรือไม่มีชื่อได้เราก็เห็นใจของคนที่กำลังต้องการการยอมรับคือการยอมรับเนี่ยมันเป็นเรื่องที่
มันเป็นเรื่องที่คนหนึ่งคนอาจจะขาดมาอ้อมต้องมองเขาด้วยความกรุณาเขาขาดมาเมื่อเขาขาดมาเนี่ยเขาก็ต้องการเติมเต็มสิ่งที่ขาดใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเมื่อเขารู้สึกได้ว่าเขาได้เริ่มถางใจตัวเองที่จะไปให้อะไรแล้วเขาก็อยากให้คนอื่นยอมรับมันขาดนะลูกคนที่เขาเต็มจริงๆเขาไม่ได้รู้สึกว่าการยอมรับของคนอื่นที่ให้ราคากับเขาเนี่ยมันคือคุณค่าของเขาละคือเขาเห็นคุณค่าในตัวเขาละมนุษย์ทุกคนมีศักยภาพในการยอมรับและเห็นคุณค่าในตัวเองอยู่แล้วเมื่อเรายอมรับคุณค่าในตัวเราเราก็ไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับการที่คนอื่นจะให้ราคาเราหรอกนั่นการให้ของเราก็ถ่อมตัวนะแสดงว่ามันสะท้อนปัจจุบันขณะเลยเหมือนกันนะคะถ้าตอนในขณะที่เราให้แล้วเรากำลังรู้สึกว่าเรากำลังอยากจะให้คนรู้ถ้าเราทันท่วงทีเวลานั้นเราจะรู้ได้เลยเหมือนกันว่าอ๋อเราอาจจะต้องการการยอมรับอยู่แทนมันจะเรียนรู้ตัวเองได้ทุกขณะจริงๆคือจริงๆแล้วคุณแม่ว่าถ้าเรามองทุกอย่างอย่างมีมิตรภาพเราจะเข้าใจคนที่อยากอวดตัวว่าเขาขาดอะไรคนที่ให้แล้วไม่ต้องการแสดงตัวตนเลยแสดงว่าเขามีอิสรภาพอย่างไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าการให้เนี่ยคือประเด็นของการให้จริงๆมันคือการสละความเห็นแก่ตัวถ้าอ้อมเข้าใจประเด็นนี้นะว่าจาคะคือการสละความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันจะรู้สึกว่าคนรับสำคัญละใช่คือการให้ที่มีปัญญาว่าเขาต้องการสิ่งนี้แล้วเรามีปัญญาที่จะสละความเห็นแก่ตัวของเราเข้าไปซัพพอร์ตสิ่งนี้อย่างไร้ตัวตนเนี่ยมันจะทำให้เกิดมิตรภาพอย่างนี้อ้อมเข้าใจประเด็นใช่ไหมเพราะเราก็จะไม่ไปติดอยู่ว่าแล้วเราก็จะเริ่มพัฒนาตัวเราว่าให้เนี่ยมันดีอยู่แล้วแต่การติดอยู่ว่าคนอื่นต้องรู้ว่าฉันให้มันเป็นทุกข์ละหรือว่าฉันต้องให้ได้มากกว่าที่คนอื่นให้อันเนี้ยมันเป็นความขาดของเราละอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกการให้มันจะเป็นอะไรที่มันจะทำให้เกิดปัญญานะลูกนี่มันให้อย่างเป็นบุญเลยนะคะอันนี้เอาว่าให้เนี่ยเกิดกุศลเกิดบุญจริงๆเวลาคนก็บอกว่าให้แล้วให้ทานเหมือนมันได้บุญอันนี้เอาว่าบุญที่มันเกิดมันจับต้องได้เลยเพราะให้เรามีการเปลี่ยนแปลงเราได้เห็นตัวเองจริงๆว่าเรากำลังให้เพื่ออะไรเพื่อลดตัวตนของเราลดหรือเพิ่มเพราะในขณะที่ให้บางครั้งเราก็เพิ่มตัวเราด้วยนะคะยิ่งให้มากยิ่งเพิ่มมากเพราะอยากให้คนรู้มากอยากให้มากกว่าเขาแต่ถ้าให้แล้วเห็นตัวเองเป็นระยะแบบนั้นมันเป็นการให้ที่จากที่ยายบอกจาคะมันสละแล้วมันไม่ได้สละแค่ของมันทิ้งตัวทิ้งตนของตัวเองด้วยนี่คือหลักการจริงๆของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะการให้ที่สละตัวตนเนี่ยมันอิสรภาพการให้ที่พบอิสรภาพคือต้องให้แบบสละตัวตนอันนี้เราก็พยายามกันมากนะในเสถียรน่ะจะเห็นว่าในเสถียรไม่มีอะไรที่เห็นเป็นการส่งเสริมการอวดนะแม้กระทั่งการให้เขียนชื่อพ่อแม่ก็ให้ด้วยความกตัญญูแล้วก็สิ่งที่เราเห็นว่าความกตัญญูกตเวทิตาคุณน่ะมันทําให้คนระลึกถึงทีไรมันได้สนองคุณพ่อแม่เราก็พยายามทําให้เป็นรูปธรรมโดยที่แบบเนียนๆไม่ได้อธิบายเยอะก็ถ้าถามก็อธิบายได้ถ้าไม่ถามก็ไม่ได้อธิบายคืออ้อมว่าแบบว่าที่ต้องถามเผื่อเพราะว่าอ้อมว่านะคะคนเรามันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้แค่เปลี่ยนวิธีคิดหรือจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่วิธีคิดมันคือความเข้าใจบางครั้งเงื่อนไขของการถูกผูกความเข้าใจแปลกๆมันก็ส่งต่อกันมาใช่ไหมคะยายมันก็คือจริงๆแล้วไอ้สังคมที่มันทำอะไรต่อกันมาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็พูดเรื่องเนี่ยมันเป็นสังคมของการมันเป็นศิลปะตปามาศเหรอมันเป็นเหมือนเราไม่ได้ให้ปัญญากันอะเราอยู่ในแค่ความเชื่อระดับความงมงาย มากกว่าที่จะเชื่อแล้วพัฒนาไปถึงจุดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าปัญญาที่จริงๆแล้วในเชิงของพุทธะเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดคือถ้าแพ้ความเชื่อแล้วส่งต่อกันมาความเชื่อเนี่ยถูกบิด แค่ส่งบิดมันก็รับบิดแล้วไงใช่ไหมคะแต่ถ้าเผื่อเราพัฒนาจากการตอนแรกมันก็เชื่อก่อนล่ะ
แล้วมันก็มีความรู้เข้ามาประกอบความเชื่อที่ให้เราเป็นนักทดลองนะเหมือนเราก็มีความเชื่อเรื่องเทวดาซึ่งเมื่อวานเนี่ยเขาก็พูดกันเรื่องนี้ใช่ไหมถ้าเราเชื่อเรื่องเทวดาแล้วก็มีคนใส่ข้อมูลมาแต่แรกว่าเราต้องอ้อนวอนเทวดาเราก็จะมีความเชื่อว่าเราต้องเป็นคนขอเทวดาแต่ถ้าเราถูกสอนมาแต่แรกว่าเทวดาเนี่ยมีหัวใจคือหิริและโอตตปะคือมีความละอายและเกรงกลัวเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากให้เทวดาเนี่ยอยู่ในตัวเราเราก็ต้องมีหัวใจของเทวดาคือมีหิริและโอตตปะนั้นเราก็จะมีเทวดาอย่างมีหิริและโอตตปะพอเรามีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปเราก็จะรู้สึกว่าอ๋อเราเป็นที่รักใช่ไหมเทวดาเหมือนกันเราไม่ได้บอกว่าเทวดามาให้เราเป็นที่รักแต่เราใช้คุณธรรมของเทวดาของเทวดาที่เป็นหัวใจของเทวดาแล้วเราก็เป็นที่รักเพราะเราใช้คุณธรรมของเทวดาเป็นไม่ใช่อ้อนวอนเห็นไหมใช่ใช่และฮิริโอตปะเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญนะคะถ้าเรารู้สึกละอายเกรงกลัวต่อบาปถามว่าเราจะไม่กล้าทำไม่ดีแล้วคนที่ไม่กล้าทำไม่ดีมันจะไม่เป็นที่รักของคนอื่นเชียวหรือฮิริโอตปะเป็นปทุนของเราเลยเป็นเหมือนล่มเลยจะไม่ถูกแดดถูกฝนเนี่ยเพราะมันมีฮิริโอตปะเวลาที่พระพุทธเจ้าสอนว่าพาหนะที่แล่นไปบนมรรคคือหนทางปัญญาศีลสมาธิเนี่ยมีสติเป็นเกาะของรถมีสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีแต่มีหิริโอตตปะเป็นดังปทุนใช่ไหมหลังคาสำคัญไหมล่ะมันเหมือนกับสมมุติว่าเราเดินทางอยู่ตัวแรกตัวแรกตัวแรกเห็นเงินอยู่ตุ๊บนึงแล้วเราจะหยิบแล้วเราก็บอกว่าขอให้เทวดาทำให้คนไม่เห็นอันนี้มันบ้าแล้วก็เราก็ร้องขอเทวดาว่าเทวดาอย่าให้ใครเห็นเลยตอนอ้อมหยิบครับกับอีกอันนึงคือถ้าอ้อมมีปทุนของเทวดาถ้าอ้อมทำเดี๋ยวมันจะเดือดร้อนคนอื่นแล้วถ้าคนอื่นเห็นจะไม่ดีมันต่างกันเลยนะคะการขอเทวดาว่าเทวดาอย่าให้ใครเห็นกับบอกเอาคุณธรรมของเทวดามาใช้สิ่งที่ได้ระยะยาวไม่เหมือนกันไอ้คำขอเทวดาเนี่ยเป็นศีลพัตตะปรมาซึ่งเมื่อก่อนอ้อมขอเทวดาบ่อยมากเลยยายตายเธออ้อมขอให้เทวดาช่วยปกป้องอ้อมเวลาอ้อมลอกข้อสอบจริงๆค่ะเวลาอ้อมลอกข้อสอบตอนเด็กๆอ้อมจะบอกว่าพระอ้อมจะอยู่ในคอกำนึงเลยแล้วอ้อมก็จะบอกว่าขอให้ครูจับไม่ได้ขอให้การลอกของอ้อมสำเร็จ อันนี้ก็มีเทวดาเหมือนกันจะเป็นเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฐิถ้าทำรอดมาก็เทวดาว่าไอ้ที่ขอเนี่ยไอ้เทวดาขี้โกงทำอย่างนั้นมาตอนเด็กคือโตมาแบบนั้นเลยเมาเหล้าตอนเด็กๆก็ใส่พระอยู่ที่คอแล้วก็ขอให้ถึงบ้านเว้ยนิดๆหน่อยๆแล้วพอถึงบ้านก็พระศักดิ์สิทธิ์เอาเมาไปขับรถไปอย่างงี้มันเรียกว่าคนขี้โกงถ้าตอนเด็กไงมันก็ไม่เข้าใจนึกว่าพระคุ้มครองทุกอย่างคือนี่เหมารวมว่าพระจะคุ้มครองเราไปหมดเลยไงฮะยายคือจริงๆแล้วมันก็เห็นใจอยู่นะสำหรับคนที่แบบพึ่งตัวเองไม่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแต่กรณีที่อย่างโอ้ยหัวเราะกันเนี่ยเป็นทั้งนั้นแหละคนดูก็เป็นพึ่งพระขอพระแล้วไม่ทำอ่ะมันง่ายไงยายมันง่ายอย่างเช่นเมื่อวานเขาเอาเครื่องมือมาใช่ไหมอ้อมคุณยายก็เล่าประวัติว่าต้นไม้ต้นนี้คนอื่นไม่เอาที่วัดสิริพงศ์เขาต้องการเมนไม่มีใครเอาต้นไทรต้นนี้เราก็เห็นว่าโอ้มันมีชีวิตเราก็ช่วยชีวิตนะก็ยกมาบิ๊กมูฟยกใหญ่เลยก็เอามาตั้งไว้ทีนี้เขาก็เสวนากันเรื่องนี่แหละไอ้เครื่องมือตรวจสอบสิ่งที่มันเป็นพลังงานของชีวิตเขาก็หันไปเขาก็เจอไอ้เครื่องมือเนี้ยมันคงมีเขาเรียกอะไรฮะสัญญาเหรอฮะยายมันมีข้อมูลอ่ะมันเป็นตัวจับพลังงานเวลาคนเดินผ่านแล้วมันก็จะมีเป็นจับคลื่นไฟฟ้าอย่างเงี้ยแหละมันก็มีคุณแม่ก็พยายามอธิบายว่ามันไม่ได้สำคัญว่าเครื่องมือนี้จะจับคลื่นนั้นได้หรือเปล่าแต่มันสำคัญตรงที่ว่าการที่เราไม่ทำอะไรที่แบบมันผิดในขณะที่เรารู้ว่าการมีฮิริและโอตตปะของเราเนี่ยมันคุ้มครองตัวเราอยู่เราก็เห็นว่าไอ้ต้นไม้ที่มันมีลูกเทวดาอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเตือนให้เรารู้ว่าคนอื่นไม่เห็นเทวดาก็ยังเห็นเนาะเห็นเวลาที่เราคิดชั่วทำชั่วเนี่ยให้มันรู้สึกเกรงใจเทวดาหน่อยแล้วเราก็นั่งคุยกันอยู่ใต้ต้นไม้จับไปตรงไหนมันก็มีไอ้ตัวยึกยักเนี่ยเต็มไปหมดก็
็ถ้ารู้อย่างคุณแม่ก็จะรู้ว่าก็ต้นไม้ในเสถียรน่ะช่วยมาทั้งนั้นแหละแล้วที่เสถียรเนี่ยไม่มานั่งเมาแตกอะไรหรอกก็สวดมนต์กันทุกวันก็เมื่อคืนที่สวดธรรมจักรก็เห็นชุมนุมเทวดาอยู่ใช่ไหมก็มันก็เป็นเรื่องที่มันเป็นวิถีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครที่คิดว่าเอาละยังไม่เชื่อเรื่องเทวดายังขี้โกงอยู่เอาเทวดามาช่วยลอกข้อสอบให้ครูไม่เห็นไอ้เครื่องมือพวกนี้ก็อาจจะทำให้อดีตอ้อมในสมัยที่แบบเปลี่ยนแล้วนะแต่อาจจะมีอ้อมในอดีตอยู่ตรงนี้หลายคนก็จะได้รู้สึกว่าอย่าทำอย่าทำเพราะตอนนี้มันมีเครื่องมือจับได้แล้วว่าเทวดามีจริงให้รู้จักเกรงใจเทวดาจริงๆครับป้าอย่าใช้เทวดาแบบมั่วๆอะไรเงี้ยเพราะว่าอดีตอย่างอ้อมที่เคยแบบหลอกตัวเองแล้วก็หลอกเทวดาน่ะหลอกไม่ได้แต่หลอกตัวเองจนเชื่อไปแล้วว่าเทวดาคุ้มครองคนชั่วอย่างเงี้ยนี่หลอกด่าเลยเอาหลอกด่าแล้วก็ยกตัวอย่างว่าไอ้นี่ไม่หลอกก็ด่าตรงด้วยแล้วก็ไม่เดือดร้อนเพราะด่าอันเก่าไม่เป็นไรหรอกอันใหม่เฉยเออคือเอาจริงๆเอาแต่เอาว่ามันสนุกมากเลยนะการที่เราเอาว่าอวดดียังไม่สนุกเท่ากับอวดไอ้ความโง่ของตัวเองแต่ไม่ต้องไปอวดคนอื่นนะคะอวดกับตัวเองยอมรับให้ได้เลยว่าเราเคยโง่อะไรบ้างเราเคยผิดอะไรบ้างเราเคยถือดีอะไรบ้างแล้วถ้าเราอวดตรงนี้กับตัวเราเองได้อะเรายอมรับตัวเองเป็นความเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดเฮ้ยอมเคยขอพระบ้าๆบอๆแบบนี้จริงๆขอตั้งแต่เด็กกับยันโตอ่ะแต่วันนึงก็ยังเปลี่ยนได้เลยคนเราต้องมีศักยภาพในความเชื่อแล้วทดลองทําแล้วเมื่อทดลองทํามันจะเกิดศรัทธาความศรัทธานั้นจะนําพาซึ่งความเปลี่ยนแปลงแต่จะสั้นหรือยาวขึ้นอยู่กับตัวบุคคลคนนั้นเองว่าคุณจะมีศรัทธาและคุณจะทํามันจนเป็นนิสัยได้หรือเปล่าใช่มั้ยคะยายคืออุปนิสัยตามส่งในศรัทธาที่มีปัญญาเนี่ยเอาง่ายๆเลยลูกอะไรที่เราคิดว่าเราทำไม่ได้เช่นเราตื่นเช้าไม่ได้เอาแค่ตื่นเช้าเนี่ยมาอยู่เนี่ยตื่นได้ไหมล่ะลูกแล้วนี่ตื่นกันกี่โมงอะคะตีสี่วัดตกลงสามหรือสี่อ้าวสามนี่ตื่นมาไหนนอนก็ตื่นมาพลิกตัวแล้วตื่นสี่สวดมนต์กี่โมงคะตีห้ามีเวลาล่วงหน้าตั้งชั่วโมงว่าตายสบายจะตายแล้วก็เมื่อเช้านี้ใครไปโยคะก็จะรู้สึกว่าโหเรามีเวลากับชีวิตของเรามากขึ้นซึ่งสมัยก่อนเนี่ยก้นโด่งเชียวแล้วก็รีบผุ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 บผับไปไหนก็แบบกระหืดกระหอบแต่ตอนนี้เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรามองแค่แสงอาทิตย์ทอดมามันปิ๊งมากขึ้นใช่เปล่าเคยตื่นมาทันพระอาทิตย์ขึ้นกันไหมคะอันไหนแถวหน้าเนี่ยเด็กสุดเนี่ยไม่เคยอันแน่นอนชีวิตวัยเด็กเราจะบอกว่าเราต้องตื่นสายเพราะว่าร่างกายต้องการการนอนแต่จริงจริงตั้งเอาว่าร่างกายเราต้องการแสงอาทิตย์บ้างนะจริงๆการได้เห็นการขึ้นเปลี่ยนสีของฟ้ามันสวยงามนะคะมันเป็นการเริ่มวันใหม่อย่างสวยงามเอาว่าที่นี่ยังเมตตานะคะให้ตื่นมาสวดมนต์ตีห้าบางที่โดนปลุกแต่ตีสองเพิ่งนอนไปตอนที่สี่ทุ่มเจอว่าน้องประพงษ์เข้าไปที่สองสวดมนต์อะไรกันคะท่านทางโยมเพิ่งแบบกำลังฝันเคลิ้มเลยนอนแบบโอ้หลังก็แอนอยู่กับพื้นเพิ่งเข้าที่ท่านปลุกมาสวดมนต์ซะนะเนี่ยมันคือแต่เราทำได้มันก็ภูมิใจนะยายคือเวลาที่เรารู้นาฬิกาชีวิตของเราว่าเวลาไหนที่โกสฮอร์โมนมันหลังอ่ะเราก็ไม่ควรจะปฏิเสธการรับฉะนั้นการหลับตอนสี่ทุ่มถึงตีสองเนี่ยเป็นวิชาชีวิตที่คุณต้องจำไว้ว่ามันดีที่สุดมันเป็นวิชาชีวิตเลยนะจริงตีสองมันตื่นได้หลังจากที่พักอย่างเต็มที่เพราะโกสฮอร์โมนมันหลังในช่วงนั้นคือในแง่ของวิทยาศาสตร์เองหรือว่าในแง่ของที่เราศึกษาธรรมชาติมันก็พูดเรื่องเดียวกันว่าร่างกายต้องการการพักผ่อนใช่ไหมคะสี่ทุ่มเป็นเวลาที่เราควรจะนอนสามทุ่มมันเริ่มคำดาวตัวเองแต่เราก็จะมีข้ออ้างให้ตัวเองว่ากว่าจะถึงบ้านกว่าจะกินข้าวกว่าจะนั่นกว่าจะนี่แต่เราไม่ได้บวกลบเวลาที่กว่าเราจะใช้โทรศัพท์เสร็จกว่าเราจะเช็ค Facebook กว่าเราจะขึ้นสเตตัสด่าใครจบแดกพ่อแม่ด่าเพื่อนไถน้องทำทุกอย่างหาทุ่มครึ่งถามว่ามันคุ้มจิตใจเราตรงไหนที่จริงอ่ะถ้าตายไปตอนที่กำลังด่าคนเนี่ยเดี๋ยวยังไม่ทันเลยอ่ะอันนี้หลอกด่าอีกแล้วนะเนี่ย
หมายถึงว่ากำลังพิมพ์อยู่เงี้ยใช่มันเป็นเขาบอกว่าตายในสิ่งที่ดีมันสนุกไม่ใช่หรือยายเรากำลังพิมพ์แล้วเรากำลังด่ามันเลยนรกเลยเรากำลังสะใจเลยนะเราแฮปปี้มากกับการได้ด่าเขาแล้วมันนรกตรงไหนเรากำลังมันซึ่งจริงตอนนั้นน่ะเรากำลังตายทั้งเป็นอยู่ตายถึงมีลมหายใจอยู่แต่ตายทั้งเป็นอยู่สะใจมันอยู่แบบตายทั้งเป็นไม่รู้ตัวเลยนั่นแหละตายเพ้อๆอีกก็คือเราจะตายไปทั้งที่ใจเรายังอาฆาตใจเราคิดไม่ดีอันนี้มันเลยทำให้นึกถึงที่พระสังฆราชท่านเมตตาให้ทำเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะในวันวิสาขะเรื่องคำสอนสุดท้ายของพระพุทธองค์ใช่ไหมคะอัปปมาเทนะสัมปาเทถะอันนี้คือความไม่ประมาทอะไรนะยังคืออย่าประมาทอยู่ในปัจจุบันขณะเพราะชีวิตสั้นเราควรจะใช้ชีวิตแต่ละขณะที่ความตายเดินมาด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเนี่ยคือไม่ประมาทในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เอาการกระทำของเราเนี่ยไปใช้คำว่าไปทำลายสิ่งที่เราเหลืออยู่สั้นน่ะแบบไม่สดน่ะจริงใช่ไหมถ้ากรรมของเรามันเป็นอกุศลนะมันไม่สดแบบคือแทนที่มันจะใช้กุศลกรรมเนี้ยเคลื่อนชีวิตของเราในความสั้นแต่เรายังอยู่ในกุศลกรรมอย่างเงี้ยมันจะทำให้เรารู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยสั้นก็คุ้มอ่ะจริงไหมลูกเพราะชีวิตมันสั้นอยู่ตลอดเวลาจริงๆๆ ชีวิตมันสั้นนะคะแล้วเราเดาไม่ได้เลยว่าทางที่เหลือมันจะสั้นกว่าหรือมันจะยาวกว่าสิทธิ์ที่เราอยู่มาจนถึงทุกวันนี้นะมันสั้นกว่าคือเราอาจจะประมาทนะวันก่อนอ้อมเขียนของตัวเองอ่ะยายมันนั่งบันทึกของอ้อมพร้อมเขียนว่า44ปีอ้อมใช้ชีวิตมา44ปีอ้อมรู้สึกว่าตัวเลขสำหรับบางคนมันเยอะแต่พอเราเทียบกับจำนวนวันที่เราใช้อ่ะ 16,071 วัน44ปีเต็มเราจะรู้สึกเลยว่าจริงๆมันเยอะมากและเดาไม่ได้ด้วยว่าตัวเลขข้างหน้าที่เหลือเนี่ยมันจะถึงหมื่นไหมหรือมันจะถึงหลักพันไหมหรือมันจะถึงหลักร้อยไหมมันเดาไม่ได้เลยนะคะเราประมาทไม่ได้เลยเดียวเนาะไปเลยตอนนี้เขามีภาพที่ให้เห็นว่าคนอยู่ๆแล้วปุ๊บตายไปเลยเยอะใช่ไหมมันอาจจะเป็นเราก็ได้ใช่ใช่ซึ่งมันสำคัญมากเลยนะคะไอ้เรื่องวิธีคิดอันเนี้ยคือมันมีอยู่วันนึงอ้อมรู้สึกว่าอ้อมนึกถึงคนคนหนึ่งแล้วอ้อมแบบลำคาญตาลำคาญใจลำคาญไปหมดมันจะอะไรนักหนาวะแล้วอ้อมก็นึกถึงคำสอนอันนี้แล้วก็เลยรู้สึกว่าวายถ้าจะต้องตายไปด้วยไอ้นี่ติดมาด้วยไม่คุ้มเลยเพราะฉะนั้นมันออกไปจากหัวเราเถอะเอาจริงๆนะคะถ้าเรารู้ว่าความประมาทมันเป็นหนทางแห่งความตายแล้วถ้าเกิดว่าอ้อมกำลังแปรงฟันอยู่แล้วอ้อมเกิดตายขึ้นมาในขณะที่หน้าไอ้นั่นมันอยู่ในหัวอ้อมมันก็ต้องตายไปกับอ้อมสิแล้วอ้อมจะโง่เอามันไปทำไมอ้อมต้องไม่ประมาทถูกไหมคะยายอ้อมคิดถูกใช่ไหมคือจริงๆคุณแม่ว่าความไม่ประมาทเนี่ยมันอยู่ในทุกลมหายใจของเราได้จะดีที่สุดนะไม่ใช่เป็นความกลัวนะลูกแต่เป็นปัญญาที่จะทำให้เราเนี่ยลงทุนกับกรรมในปัจจุบันขณะของเราอย่างเต็มที่สดสะอาดใหม่เอี่ยมอยู่ด้วยกุศลกรรมแล้วรักษาใจให้ขาวรอบคือเราอย่าไปคิดเลยว่าเราเหลือเท่าไหร่เราอาจจะมีขณะจิตเดียวแต่เป็นขณะจิตเดียวถ้าเรากำลังอยู่ในมรรคภาวนาเนี่ยขณะจิตนั้นก็ถึงความสงบเย็นที่เป็นความสุขอันเกษมที่เรียกว่านิพพานนะลูกเพราะมันเป็นขณะจิตที่ไม่มีสภาพใดปรุงแต่งจิตเราได้อะและไอ้ขณะจิตนั้นนะคะเดี๋ยวอ้อมจะรบกวนคุณยายตอบคำถามในช่วงหน้าได้ไหมคะว่าไอ้ขณะจิตนั้นอะบางทีมันเป็นเพียงเพราะเราอะอยากลืมแต่มันดันจำก็ไอ้สิ่งที่มันอยากลืมมันอยากอ่ะแต่ถ้าเราไม่ให้ความสำคัญกับอดีตน่ะสิ่งที่เป็นอดีตมันก็ไม่มีอิทธิพลต่อจิตน่ะมันไม่ได้ลืมอ่ะแต่มันไม่มีอิทธิพลมันมีของมันแต่มันไม่มีอิทธิพลไอ้อยากลืมเนี่ยอยากลืมมันคือความอยากของเราที่ไปให้ความสำคัญกับอดีตแล้วเราอยากลืมนี่มันคนละเรื่องนะลูกซึ่งอ้อมเชื่อว่าคนในนี้อยากลืมอะไรกันเพียบเลยคนที่ดูอยู่อ่ะอ้อมว่าเรามีคนที่เราอยากลืมเรามีเหตุการณ์ที่เราอยากลืมถูกไหมคะเนี่ยเราอยากลืมเราอยากลืมสิ่งไม่ดีเราอยากลืมคนไม่ดีเราอยากลืมคนที่ทำให้เราทุกข์อยากลืมแต่มันยิ่งจำแล้วถ้ายายพูดว่าโมเมนต์นั้นมันสำคัญแล้วเกิดเราไปแล้วเราลืมมันไม่ได้เนี่ยเราไม่ใช่ลืมไม่ได้ถ้าเราดับจิตตอนที่เราอยากลืมเรามีมันเลยมันจะติดเราไปอ่ะเขาถึงได้บอกว่าให้มีอานาปานสติเป็นวิหารธรรมเ
ถ้าเรามีอดีตแล้วเราไม่อยากให้อดีตมีอิทธิพลให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันจดจ่อจิตอยู่กับอานาปานสติเนี่ยถ้าเราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยไอ้สิ่งที่มีอยู่มันเข้ามามีอิทธิพลไม่ได้ไม่เห็นต้องอยากลืมเลยแต่มันไม่มีอิทธิพลนายเพราะเรามีวิหารธรรมของเราวันนั้นถูจนเหงือกจะล่นอยู่แล้วยายถูฟันอยู่แล้วมันก็ขึ้นมาในหน้าเรามันขึ้นมาในหัวก็ถูฟันจนฟันจะล่นแล้วน่ะมันยังไม่ออกไปจากหัวอ้อมเลยแทนที่เราจะไปอยู่กับสิ่งที่มันปรากฏในหัวทำไมอ้อมไม่กลับมาที่ลมหายใจล่ะก็ถูฟันไปเรื่อยเหงือกก็จะบานอยู่แล้วแต่มันก็ยังมาพร้อมการจังหวะการถูเลยยายก็เป็นเพราะว่าเธอลืมวิหารธรรมคือลมหายใจถ้าเธอถูฟันหนึ่งลมหายใจมือขยับอยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยไอ้สิ่งนั้นมันมาไม่ได้แสดงว่าอ้อมไม่แข็งแรงเท่าไอ้สิ่งนั้นใช่กายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเนี่ยมันเข้ามาไม่ได้หนึ่งลมหายใจเนี่ยกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเนี่ยตอนนี้เธอกายเคลื่อนไหวใจเธอไม่รู้ใจเธอไปจมอยู่กับสิ่งที่มันปรากฏขึ้นในขณะนั้นแหละก็ว่าพอแปลงอีกทีเลือดก็ไหลมากับฟองเหมือนกันเอาจริงเรื่องอย่างนี้นะคะมันสนุกนะมันช่วยได้จริงๆนะอานาปานสติไอการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยไอที่อยากลืมอ่ะบางทีมันไม่ทันได้จำหรอกเดี๋ยวมันก็หายออกไปจากหัวเราเองนะมาที่ช่วงที่สองถ้าเราไม่ไปคิดถึงมันมันก็ไม่มาหรอกอดีตมันจบไปแล้วแต่เราไปคิดถึงมันไงมันก็เลยแวบขึ้นมาไงมันแหมมันเป็นเรื่องพูดยากค่ะแต่เราทำได้เราต้องฝึกบางทีเรามีสักสิบเรื่องทำได้สักห้าก็เก่งละทำได้หนึ่งยังเก่งเลยนะคะเราก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงเสมออ้อมเชื่ออย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงที่สองของเรานะคะทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีค่ะช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีมีคำถามนะคะคุณยายบอกว่ากราบเรียนคุณแม่หลานสาวอายุ3ขวบกว่าจะพูดอย่างไรให้เขาเลิกเป็นเด็กหวงของพยายามบอกตลอดให้รู้จักแบ่งปันแต่ก็ยังหวงเป็นไปได้ไหมคะตอนเล็กๆ เรามักพูดกับเขาเวลาเขาไม่เก็บของว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปให้คนอื่นคือไม่หรอกคือเวลาที่เราสื่อสารกับลูกโดยที่เราไม่ได้ทำให้ดูเราไม่ได้เป็นคนที่ให้อย่างมีความสุขที่ได้ให้เขาจะมีตัวอย่างที่ไหนเพราะการสั่งไม่ให้ถวงของเนี่ยเขาไม่มีตัวอย่างเด็กเนี่ยนะคำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือการทำให้ดูมีความสุขให้เห็นสอนยังไงพ่อแม่ก็ทำอย่างนั้นเราก็ทำอย่างนั้นที่นี่สอนให้เราก็ให้เราสอนโดยการทำให้ดูแล้วมีความสุขที่ได้ให้เด็กทุกคนก็เห็นว่าอ๋อการให้มันมีความสุขเขาก็ให้ค่ะแค่นั้นแหละมันมีปัญหาเพราะว่าเอาว่าอย่างที่ยายบอกมันเกี่ยวนะคะเราเองก็ได้คำสอนของพ่อแม่จากปากแต่เราเรียนคำสอนของพ่อแม่ด้วยการกระทำหลายครั้งสิ่งที่พ่อแม่สอนด้วยคำพูดมันไม่เข้าหูเรามันทะลุแต่เราเรียนแบบพฤติกรรมเลยนะมันก็มักจะพูดกันอยู่เสมอว่านี่เราได้นิสัยใครมาวะเนี่ยนิสัยใครล่ะคนที่บ้านทั้งนั้นแล้วแม่ก็จะคิดเนี่ยได้แม่มาเต็มๆเลยเขาทั้งที่เขาพยายามจะสอนเราอีกแบบนึงแต่เขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ตรงข้ามกับคือสิ่งที่เขาทำกับสิ่งที่เขาสอนมันตรงข้ามกันอย่างเวลาถ้าเราบอกว่าเราลุกขึ้นใส่บาตรแล้วแม่บอกเราว่าการที่เราให้สิ่งที่ดีที่สุดกับบุคคลที่เราต้องไปขอบคุณรอรับพรเนี่ยมันจะทำให้หนูเนี่ยสามารถอยู่ในชีวิตหรือว่าสังคมเนี่ยยังมีความสุขนะสมมตินะฮะว่าใครสอนอย่างนี้พ่อของคุณแม่เนี่ยแม่ทำอย่างนั้นแม่จะชื่นชมว่าอาหารที่เรากินในแต่ละคำข้าวเนี่ยมันมีความสุขมากกว่าแค่รสอร่อยตรงที่ว่าเราได้ให้สิ่งที่ดีสุดกับคนอื่นก่อนเนี่ยคุณแม่ก็เลยมีความรู้สึกว่าการที่มีเสถียรธรรมสถานในการให้สิ่งที่ดีสุดกับคนอื่นเนี่ยมันมาจากการบ่มของเราที่แม่ให้เรามาตั้งแต่ตอนที่เรายังเด็กนะซึ่งมันสำคัญแต่ว่าคุณยายคะในทุกวันนี้หลายๆครั้งบางคนพอใส่บาตรเสร็จก็จะคิดว่าพระจะกินของฉันไหมนะแล้วก็ยืนเล็งอยู่บนสำรับพระว่าเนี่ยมีที่ฉันใส่มาไหมเราเล็งอย่างนี้ด้วยแล้วถ้าพระกินของเราสักนิดนึงโอ้ชื่นใจเหลือเกิน
ไม่ต้องหรอกกับของคุณยายก็มีลูกศิษย์ที่เอามาให้คุณยายก็จะถามว่าตกลงคุณยายกินไหมเนี่ยเราจะทำยังไงกับการให้แบบจาคะกระทั่งกับพระกันอะไรอย่างนี้ก็ไม่กดดันกันตกลงจะให้ของดีหรือจะมากดดันกันไม่เราไม่คิดอย่างนั้นเราก็รู้ว่าเขาเนี่ยให้ความสำคัญกับการให้เราก็พูดกับลูกศิษย์หรือคนที่ไปถูกถามบางทีคนยกสำรับก็ถูกถามว่าตกลงคุณแม่กินหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องทำให้คนอื่นมั่นใจว่าการให้ของเขาเนี่ยไปได้ไกลกว่าการให้คุณแม่นึกออกไหมฮะการให้ของเขามันไปได้ไกลเราก็จะบอกว่าท่านส่งต่อไปให้คนอีกหลายๆคนได้ชิม มันก็จะรู้สึกมันไม่ต้องให้แบบยึดติดว่าคุณแม่ต้องตักใช่ป่ะใช่เวลาที่พวกเรารู้สึกได้ถึงการที่จะตอบคนที่กำลังมีความปรารถนาที่อยากจะให้คนอื่นได้รับรู้ว่าโอ้ฉันตั้งใจนะฉันรักนะหรือแม้แต่การที่ครูบาอาจารย์รู้สักหน่อยนึงว่าฉันให้เนี่ยมันก็เป็นความปรารถนาของลูกศิษย์นั่นแหละเหมือนเราก็อยากรู้ว่าภาคกินของเราหรือเปล่าเราก็ให้ความสำคัญกับตัวเราแต่ท่านให้สิ่งที่เป็นปัญญามากกว่าความสำคัญซึ่งอันเนี้ยท่านเป็นกัลยาณมิตรคุณแม่ก็อยากให้ทุกคนลองฝึกดูว่าการที่เราจะให้ความสำคัญกับอะไรแล้วทำให้เราเสียเวลากับความสำคัญที่มันมีอัตตาและตัวตนแล้วเราถูกขนาบเนี่ยแสดงว่าท่านเนี่ยมีกรุณาต่อเราอย่างลึกซึ้งเลยเอาง่ายๆนะคะให้แล้วก็ทิ้งไปให้แล้วให้จบให้แค่ให้ถ้าเราให้แค่ให้ได้เมื่อไหร่ชีวิตเราจะง่ายขึ้นแต่เราก็จะนึกทีไรนึกถึงการให้ของเรายังมีความสุขนะไม่ใช่ว่าให้แบบคือคนที่ไม่ต้องเห็นเราอวดดีว่าเราให้เนี่ยเวลาที่เรานึกถึงความสุขในการให้ทีใดมันจะยังเป็นมหากุศลในใจของเรานะเหมือนเราได้แบ่งปันนะคุณแม่เชื่อหลายๆคนกำลังเจอสิ่งนี้อยู่เช่นว่าเราก็ไม่ได้ไปชื่ออะไรอยู่ในธรรมาสมแล้วเราก็ไม่ทิ้งขว้างวันละ10บาทเราก็มีความสุขทุกครั้งที่เรานึกถึงว่าเฮ้ยเราไม่ทิ้งขว้างเราไม่มีกาแฟที่แบบกินโดยมีแก้วพลาสติกเราใช้กระบอกแต่เรารู้สึกมีความสุขกับการที่เราไม่ทิ้งขยะลงไปในโลกนี้แล้วเก็บสิ่งนี้มาแล้วก็มาเกิดเป็นโรงพยาบาลเราจะรู้สึกว่าเรามีความสุขที่เราได้ให้อย่างนี้นะซึ่งอันนี้มันเป็นมหากุศลนะมันไม่ได้จำนวนเงิน10บาทหรืออะไรนะแต่คนที่ให้10บาทแล้วรู้สึกว่าแล้วกูจะได้อะไรล่ะอีเนี้ยมันคือการให้ที่ตนีถึงจะให้ก็ตนีหรือไม่มีความซื่อสัตย์ที่ให้รับมาแล้วไม่มีความซื่อสัตย์อันนี้มันหลอกลวงมันเป็นลักษณะของความไม่ซื่อสัตย์ในการเสียสละตัวตนอันนั้นซึ่งจริงๆนะถ้าเรามีเราให้ได้มีเท่าไหร่แล้วก็ให้อย่างที่ให้ได้แล้วไม่ยึดติดกับมันนะคะเรามีศักยภาพความเป็นเศรษฐีติดตัวเลยนะเศรษฐีคือผู้ที่ให้และมีความสุขที่ได้ให้ไม่ได้หมายถึงว่าเงินจำนวนมากน้อยอย่างเมื่อวานเนี้ยมีเศรษฐีคนนึงเขียนเช็คเข้าไปในบัญชีเนี่ยแล้วก็พูดว่าแล้วแต่คุณแม่จะพิจารณาคุณแม่ก็บอกว่าเรากำลังต้องการไฟสิ่งนี้ไปมีอีกคนหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์เดินมาให้อีกเลยให้ในประมาณเดียวกันเลยเขามีความรู้สึกว่าขอบคุณที่บอกอันนี้ก็จบไปแต่คนบางคนมาที่นี่ถามตัวเองว่าเนี่ยเราจ่ายเท่านี้แล้วเราควรจะได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่เคารพการให้ของตัวเองการให้ของคุณไม่ใช่คือการซื้อแต่การให้ของคุณคือการเสียสละที่จะแชร์แล้วแคร์คนอื่นที่ให้คนอื่นได้ในสิ่งที่คุณก็ได้ในขณะนี้ซึ่งลูกศิษย์คุณแม่นะเก็บเนื้อเก็บตัวไม่บอกแต่ในขณะเดียวกันคุณแม่ก็รู้สึกนะคะว่าบางคนให้ได้มากกว่าการให้วัตถุละให้แรงงานเมื่อเช้านี้มีคนช่วยกันเก็บเทียนนะนะให้แรงงานให้ความสะอาดคุณแม่ว่าอันนี้ยิ่งใหญ่ถูเขาถ่ายรูปคุณแม่ดูนะมันหายเหนื่อยเลยนะที่เราแบบถูเราเก็บแล้วเราก็รู้สึกเราได้บทเรียนว่าเราวางเทียนที่ไม่มีอะไรรองมันไหม้ใช่ไหมมันก็ได้ให้คือมันก็ให้สติปัญญาว่าเราอย่าทำอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ได้ไปตามดูว่าใครวางไม่ต้องไปมีอคติคือเราก็ยังให้อยู่คุณแม่ว่าเศรษฐีที่มีหัวใจโพธิสัตว์อย่างเงี้ยสำคัญกับโลก
สำคัญมากกับเสถียรธรรมสถานเลยนะคะให้ได้ก็ให้ให้แล้วก็จบไปนะคะคำถามค่ะคุณยายบอกว่ารบกวนฝากถามคุณยายค่ะว่าทำไมเทพผู้หญิงไม่ว่าจะองค์ตาราหรือเจ้าแม่กวนอิมจึงใช้ดอกบัวเป็นฐานก็ไม่ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ที่แทบจะทุกศาสนาใช้นะอันนี้พูดภาพใหญ่เลยคุณแม่ไปอลังกบัดเนี่ยแล้วก็ไปที่ออโรรานะออโรราเนี่ยมันจะมีลัทธิมันจะมีฮินดูมีเชนแล้วมีพุทธเชื่อไหมว่าสัญลักษณ์ของดอกไม้ที่เป็นดอกบัวเนี่ยอยู่ในทุกศาสนาเลยค่ะไม่ใช่เฉพาะเราชาวพุทธนะค่ะแต่มันอยู่ในความศรัทธาของคนว่ามันเป็นดอกไม้ที่คนจะพูดถึงการเหมือนการมันมีการเจริญเติบโตมันมีที่มาอย่างนั้นหรือเปล่าคะยายบริสุทธิ์เหรอคือไม่ดอกบัวเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่เติบโตได้จากการอาศัยฤดูกาลที่มาจากตรมด้วยซ้ำใช่ตรมเนี่ยในภาษาการปฏิบัติเนี่ยมันอาจจะดูว่าเป็นความทุกข์ก็ได้แต่วันที่มันใช้ไอ้ปุ๋ยความทุกข์เป็นปุ๋ยเนี่ยแล้วดอกบัวมันบานได้อะแสดงว่าเราอย่าไปรังเกียจความทุกข์อย่าไปรังเกียจตรมเพราะมีตรมใช่ไหมมันจึงบานได้ถูกไหมคะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นความสำเร็จของชีวิตที่พ้นจากความทุกข์ได้เนี่ยเรารู้สึกขอบคุณความทุกข์ไหมคะขอบคุณดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้เราเห็นได้ว่าดอกไม้ที่บานได้เนี่ยมันก็อาศัยความงอกเงยของทุกตรงนี้ก็ได้ของตอมนั่นแหละมันก็ชัดเจนนะคะทำยังไงให้เราให้อภัยคนที่หักหลังเราแต่เราต้องอยู่ในสังคมเดียวกันทำยังไงให้เราอยู่อย่างสงบได้คะเราก็อย่าไปทำสิ่งที่คนอื่นทำกับเราอย่างเงี้ยกับคนอื่นเพราะเรารู้ว่าถ้าใครทำอย่างเงี้ยมันทุกข์เพราะเราทุกข์ใช่ไหมคะเมื่อเราเห็นว่าเราจะไม่ทำสิ่งที่คนอื่นทำกับเรามันเป็นครูละแต่เราเนี่ยจะไม่เข้าไปเรียนแบบสิ่งที่คนคนนั้นทำไปทำกับคนอื่นคุณแม่ว่าอันเนี้ยมันหยุดได้ที่ตัวเราเราหยุดเข้าไม่ได้ค่ะมันแต่มันหยุดได้ที่เราจะไม่ทำอย่างนี้กับใครและสิ่งที่มันประเสริฐก็คือสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ทำให้เราลงไปอยู่ในนรกด้วยมันยังทำให้เราเนี่ยสามารถพัฒนาสติปัญญาของเราถึงขั้นคุณธรรมบางอย่างที่ทำได้ยากแต่ทำได้คือให้อภัยเราเรียกว่ากรุณาค่ะเมื่อใดที่เราเห็นตัวเองมีกรุณากับสิ่งที่มันเคยหักหลังเราแล้วเราเห็นว่าผลแห่งกรรมที่เขาทำเนี่ยมันส่งต่อไปที่คนทำแล้วเขาก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเขาได้นอกจากเราจะขอโทษนะคะกรุณาซึ่งก็ยากแล้วนะมันยังมุทิตาอีกมันชื่นชมการเปลี่ยนแปลงของคนคนนั้นจากความสงบจากกิเลสของเราเนี่ยเราอาจจะได้เห็นกรุณาและมุทิตาและถ้าเผื่อเขาไม่เปลี่ยนเลยเพราะว่าเขามีสันดานเขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะวางท่าทีของจิตที่เป็นอุเบกขาคือไม่เข้าไปคล้องแวะไม่มีพยาบาทเห็นไหมฮะว่าเรามีพรหมวิหารสี่อยู่ในใจของเราในเรื่องที่เราถูกกระทำความรุนแรงที่คนหักหลังได้ซึ่งต้องแยกดีๆนะคะอุเบกขาที่คุณยายหมายถึงไม่ได้แบบช่างมันไม่ใช่แบบว่าโกรธไอ้ช่างมันอย่างเงี้ยมันไม่ขาวนวล นะอันนั้นมันแบบอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แต่ที่คุณยายอธิบายคือระวังใจได้ถึงขณะที่ว่าไม่ว่าเขาจะเป็นอย่างไรเราก็ไม่ไปข้องแวะไม่ตกนรกด้วยความเกลียดชังแถมยังมีปัญญาไปถึงกรุณาคือให้อภัยแล้วยังชื่นชมมุทิตาในการเปลี่ยนแปลงของเขาในวันหนึ่งได้ซึ่งไม่เสียแซงเลยนะคะนี่แหละค่ะลงทุนทำแบบนี้มันไม่ง่ายพูดตอนนี้มันไม่ง่ายหรอกค่ะแต่มันจะมีคลึกหนึ่งที่เราจะทำได้ซึ่งเราจะต้องอาศัยการฝึกเท่านั้นเองแต่อย่าเข้าไปอยากมันยิ่งอยากยิ่งไม่ได้ยิ่งอยากอะไรยิ่งไม่ได้นะคะเวลาที่เราเห็นตัวเรามีอิสรภาพจากตัณหาคือความทยานอยากมีอยากเป็นแล้วไม่อยากเป็นเนี่ยมันมาจากการที่เรามีสติไม่เพลินอยู่กับเวทนาเราจะเอ๋บ๊ายบายกับเวทนาได้เร็วมากเท่าไหร่เราจะยังมีจิตที่ยังมีฉันทะคือความรักความพอใจมีความเพียรวิริยะมีจิตตั้งมั่น
ไม่หวั่นไหวในการที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องอย่างมีปัญญาเมื่อมีฉันทาวิริยะจิตตวิมังสาใคร่ครวญทดลองงั้นเราก็มีอิทธิบาท4ในความสำเร็จของเราต่อไปเพราะฉะนั้นความอยากไม่ได้ทำให้เราสำเร็จเพราะความอยากจะนำไปสู่ความทุกข์แต่อิทธิบาท4ที่ทำให้เราขยันตั้งใจมั่นมีความเพียรจนกระทั่งเป็นนักทดลองไม่ติดอยู่แค่ความเชื่อแต่มีศรัทธาเนี่ยเห็นไหมคะมันจะทำให้เราเนี่ยดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างคนที่เป็นมนุษย์ที่แท้ไม่แค่เหยื่อของเวทนาคือความรู้สึกซึ่งขณะนี้นะคะภาพของในสายตาอ้อมเนี่ยกำลังจะมีคุณพ่อคุณแม่และลูกๆนะคะเข้ามาในธรรมศาลาอ้อมอาจจะต้องขอโอกาสตอบคำถามไอ้แต่ถามคำถามคุณยายคำถามหนึ่งเพราะคำถามบางคำถามมันจะคล้ายกันกับเมื่อสักครู่เราสามารถปรับใช้ได้นะคะในรายละเอียดที่มันต่างกันก็จริงอีกข้อหนึ่งคือลูกชายอายุ5 ขวบค่ะคุณยายมีอาการเรียกร้องความสนใจโดยต่อต้านกับทุกอย่างในสถานการณ์นั้นๆซึ่งอยู่ๆก็จะเป็นขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลไม่ให้เราพูดและสัมผัสตัวเขาด้วยคือตอนนี้เนี่ยนะคะเด็กวัยเนี่ยคือวัยของการปฏิเสธอันเกิดจากการตั้งคำถามแล้วไม่ได้คำตอบคุณแม่ว่าการที่เราอยากให้เด็ก1 คนเนี่ยสามารถที่จะควบคุมอารมณ์และความรู้สึกของเขาได้เนี่ยเราต้องสอนเขาว่าทุกอย่างจบเร็วเราอย่าเป็นคนซ้ำซากเจ็บนานพูดซ้ำซากเคยเห็นพ่อแม่ซ้ำซากไหมอ๋อเคยฉันบอกแกแล้วทำไมเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กไม่ได้ต้องการการลงโทษเช่นนั้นแม่ไม่จบลูกก็เจ็บนานเพราะฉะนั้นถ้าแม่จบเร็วๆลูกก็เห็นเรียนรู้ว่าโอ้ทุกอย่างมันเป็นไปได้มันมีอารมณ์และความรู้สึกได้แต่เราไม่ได้ให้ความสำคัญกับอารมณ์คือเราไม่ได้บอกว่าให้เพิกเฉยในสิ่งที่เขาไม่ถูกแต่ต้องหาวิธีที่จะจัดการตรงนั้นโดยครั้งแรกต้องจัดใจตัวเองก่อนนะคะเพราะถ้าคุณแม่แวดไปลูกจะเรียนรู้ในสิ่งที่แม่แวดแต่จะไม่รู้จักการแก้ไขใช่ไหมคะคุณยายใช่ค่ะเราก็อยากให้เด็กๆได้เรียนรู้นะไม่อยากให้เด็กเรียนแบบถ้าเด็ก5 ขวบเนี่ยเด็กกำลังเรียนแบบเราคงต้องใช้ปัญญามากกับการแก้สถานการณ์อย่างนี้ลูกเราไม่ได้เป็นอะไรหรอกแต่เขากำลังเรียนแบบเราเปลี่ยนการเรียนแบบเป็นเรียนรู้นะคะคุณยายก็อยากให้เด็กๆที่มาถึงแล้วเข้ามาได้เลยไม่ต้องกลัวว่าจะแทรกแซงการคุยของคุณยายกับพี่อ้อมนะคะเข้ามาได้เลยค่ะเรายังสามารถที่จะตอบคำถามได้ในขณะที่เด็กๆได้มั้ยคะยายเข้ามาได้ค่ะยังได้อยู่ค่ะอ้อมก็ใช้เครื่องไม่ค่อยจะเป็นกับเขาด้วยค่ะยายเขาบอกว่าคนที่ทำนาบนหลังคนเนี่ยจะได้รับกรรมไหมเจ้าคะเพราะขณะนี้เขามีทุกอย่างครบแล้วแล้วก็อาศัยทำบุญไปเรื่อยๆด้วยคนอย่างนี้กรรมมันจะได้รับไหมเพราะบุญก็ทำยังคือจริงๆแล้วถ้าเขาทำธุรกิจที่เป็นบาปแล้วก็เอาเงินมาทำบุญใช่ไหมหมายถึงอ้อมกำลังพูดอย่างนี้ใช่ไหมเขาน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคือจริงๆแล้วบาปกับบุญมันก็แยกกันเนาะไอ้ที่เขาทำบาปเขาก็ต้องได้รับกรรมแบบอกุศลน่ะแล้วถ้าเผื่อเขาทำในส่วนที่เป็นกุศลและเจตนาเขาสุจริตอันนั้นก็เป็นกุศลของเขาแบบที่เป็นสุจริตก็ขึ้นอยู่กับแยกกันค่ะแสดงว่าสมมติว่าเราเคยอดีตเราเคยทำไม่ดีมาปัจจุบันเราทำกรรมดีมันก็เหมือนคำสอนไหมคะคุณยายที่เราค่อยๆพอเราทำดีเราต้องละชั่วไปในตัวใช่ไหมคะเราต้องละชั่วก่อนแต่ถ้าเรายังทำชั่วอยู่ชั่วก็ทำดีก็สร้างมันยังไงคะยายจริงๆแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยบอกให้หยุดชั่วก่อนถ้าหยุดชั่วแล้วดีมันก็สุจริตขึ้นแต่ถ้าเผื่อว่าตอนนั้นเขายังหยุดไม่ได้มันก็แยกกันนะคะไอ้ที่เขาทำธุรกิจอย่างที่มันเป็นบาปอันนั้นเขาต้องได้รับผลอยู่แล้วค่ะส่วนไอ้ที่เขาทำบุญในมิติของการมีเจตนาที่สุจริตนะคะอันนั้นก็ต้องเพิ่มแบบน้ำดีแต่บางคนสงสัยว่าก็เอาเงินที่ค้าอกุศลมาทำดีเนี่ยมันจะได้บุญไหมมันอยู่ที่ว่าเจตนาของคนที่ทำตรงนั้นเจตนาเป็นตัวกำหนดบุญบาปด้วยค่ะอันนี้ชัดนะคะเจตนาแล้วถามว่าต่อให้เราพูดคำพูดสวยหรูยังไงแต่ใจของเรามันรู้เจตนาของเราชัดที่สุดคำพูดกายมันยังกลบเกลื่อนได้แต่ใจวจีมันมโนมันกลบเกลื่อนไม่ได้ใช่ไหมยาย
จตนาเป็นทั้งหมดของกรรมนะคะเดี๋ยวคุณยายขอดูพ่อแม่ก่อนเข้ามาด้วยความสงบที่อนุญาตนี่ให้เข้ามาด้วยความสงบแล้วพ่อแม่ที่เดินอยู่กรุณานั่งลงดูที่จอของคุณยายว่าเราเป็นพารูชั่นหรือเปล่าทุกคนต้องมีวินัยนั่งลงค่ะคุณพ่อตอนนี้ดูในจอนะคะถ้าเราเห็นตัวเราในจอนั่นแสดงว่าเรากำลังไม่เคารพสิ่งที่คุณยายอนุญาตเอานะอันนี้เป็นวินัยเราพูดเรื่องวินัยเลยนะคะคุยต่อภาพเมื่อกี้มันเจี๊ยวมากเลยอันนี้เป็นเด็กในโรงเรียนด้วยเนี่ยวันปฐมนิเทศวันนี้เด็กแล้วกรุณากระเถิบเข้าไปให้ชิดกันเพื่อแบ่งปันพื้นที่ให้คนอื่นครูที่จะพาเข้ามาต้องอธิบายว่าที่นี่เขาแบ่งปันกระเถิบเข้าไปกระเถิบเข้าไปค่ะนะคะนี่เป็นเรื่องที่คุณยายกำลังให้คำแนะนำว่าคุณยายไม่ปล่อยผ่านเรื่องเหล่านี้ในเวทีสาธารณะเพื่อให้คนอื่นได้เรียนรู้ว่าการฝึกให้ทุกคนมีวินัยต้องทำตั้งแต่เด็กเล็กการแบ่งปันอย่างสงบเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ทุกคนต้องทำตามวันนี้เป็นวันโรงเรียนพ่อแม่เราเห็นเลยนะคะว่าการส่งเข้ามาเนี่ยเป็นเรื่องที่เห็นเลยว่าวินัยในการแบ่งปันไม่มีเอานะคุยต่อเอาค่ะหมูพอพูดเรื่องวินัยของการแบ่งปันมันคิดไปได้อีกเรื่องนึงแต่เอาเรื่องเดิมก่อนนะคะคุณยายคือว่าด้วยเรื่องของการที่ยายบอกว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงตรัสสอนเรื่องเราต้องทำละชั่วก่อนเป็นเจตนาที่เราเจตนาเป็นทั้งหมดของกรรมค่ะคือถ้าเราทำกรรมใดก็ตามที่เรามีเจตนาที่จะไม่เบียดเบียนอ้อมคิดว่าเจตนาที่จะไม่เบียดเบียนเนี่ยมันคือเจตนาที่จะหยุดชั่วใช่ไหมล่ะใช่เมื่อไหร่ที่เราไม่คิดจะเบียดเบียนผู้อื่นแปลว่าเราไม่เห็นแก่ตัวคือมันก็ลดละความเห็นแก่ตัวแหละคนที่ไม่เบียดเบียนมันต้องเสียสละไงซึ่งมันก็จะไม่ชั่วมันชั่วไม่ลงเวลาเราเห็นกับคนอื่นก่อนเห็นตัวเองเราจะชั่วไม่ลงใช่ไหมคะยายมันง่ายๆเลยมันมีความละอายอ่ะมันมีความละอายที่จะทำอะไรในสิ่งที่มันจะเป็นไปเพื่อความทุกข์ของคนอื่นมันคือเวลาที่เราพูดถึงวินัยเนี่ยนะวินัยไม่ใช่ข้อบังคับแต่มันมีความเกรงใจอ่ะเหมือนเดินเข้ามาอย่างเงี้ยมันเกรงใจอ่ะคุณยายกำลังอยู่ในรายการวิทยุอ่ะใช่ๆแล้วหลักการที่เราเข้ามาเพราะได้รับอนุญาตนะมันต้องเข้ามาพร้อมกับความเกรงใจใช่ไหมไม่ใช่เข้ามาเพราะคุณยายอนุญาตถูกต้องไหมมันต้องมีวิธีการจัดการใช่ไหมแต่ซึ่งเวลาพูดถึงวินัยสิ่งนึงที่ย่อมสนุกมากเลยนะคะเวลาที่เราจ้องจับคนอื่นด้วยเอาวินัยไปจับเขาเราจะเห็นแต่ข้อผิดของเขาแต่เราไม่เห็นของตัวเราเองเมื่อถึงเวลาทำของตัวเราอ่ะเราจะมีสิทธิ์อ้างอะไรก็ไม่รู้ว่าเรามีสิทธิ์ทำได้แต่ในขณะที่พอคนอื่นทำเราเห็นนะแต่พอเราอ้างเหมือนกับอ้อมเห็นหลายๆครั้งอ่ะพ่อแม่ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ใส่หมวกกันน็อกซ้อน4ย้อนสอนครบทุกข้อเลยอ้อมเห็นแล้วบ่อยมากจนอ้อมรู้สึกว่าลูกมันโตมาจะแว้นนี่ไม่แปลกใจแล้วนะเพราะพ่อแม่ไม่ใส่หมวกกันน็อกก่อนของตัวเองไม่แสดงความรักลูกโดยการใส่หมวกกันน็อกให้ลูกกฎหมายห้ามซ้อน3พ่อซ้อน4ซะเลยไม่ผิดกฎเพราะเขาข้ามแค่3นี่ใส่4แล้วถามว่าเด็กอ่ะเขาจะเอาอะไรไปเชื่อพ่อแม่ในเมื่อพ่อแม่เป็นคนพาเขาทำถ้าพ่อแม่พาลูกผิดวินัยก่อนเราจะไปร้องหาวินัยอะไรจากลูกอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะคือจริงๆแล้วพ่อแม่ก็ไม่รู้หรอกพ่อแม่ก็มีเด็กอยู่ในตัวยายไม่รู้ได้ไงขับรถไม่ใส่หมวกกันน็อกเขาต้องมีอุบัติเหตุสักครั้งหนึ่งที่เห็นสมองลูกแตกพอสมองลูกแตกพ่อแม่บางคนบอกว่าลูกเป็นคนดีและลูกเขาไม่ผิดและลูกเขาจนเด็กไม่ได้ผิดไงพ่อแม่ผิดไงที่ไม่มีวินัยแต่เขาเอาความผิดนั้นน่ะเขาก็ไม่รับแล้วเขาก็โทษคนอื่นว่าอย่างเงี้ยก็พ่อแม่เขามีเด็กอยู่ในตัวไงเด็กที่งองแงไงเวลาที่เด็กหนึ่งคนเนี่ยอยู่ใกล้ผู้ใหญ่ที่ได้ชื่อว่าเป็นเด็กมีบุญน่ะเด็กต้องอยู่ใกล้ผู้ใหญ่ที่มีสัมมาทิฏฐิค่ะตราบใดก็ตามที่พ่อแม่มีสัมมาทิฏฐิลูกหลานยังได้ชื่อว่าเป็นเด็กมีบุญไม่ได้พูดถึงเรื่องความร่ำรวยไม่ได้พูดถึงเรื่องโรงเรียนอะไรเสียค่าเทอมเท่าไหร่แต่พูดเรื่องสัมมาทิฏฐิพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องปัญญา
ค่ะเสถียรธรรมสถานเนี่ยมีเด็กเข้ามาทุกชนชั้นวรรณะเลยทุกชนชั้นเลยนะค่ะแต่คนที่เราเนี่ยคิดว่ามีอิทธิพลต่อเด็กมากที่สุดคือพ่อแม่ค่ะฉะนั้นคำว่าสัมมาทิฏฐิมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับวรรณะไหนค่ะเข้าใจมั้ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ารวยหรือจนมันขึ้นอยู่กับว่าพ่อแม่มีปัญญาหรือไม่มีปัญญาปัญญาคือการจัดการทำไมเสถียรธรรมสถานต้องมีโรงเรียนพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่เป็นคนที่อยู่ใกล้ลูกที่สุดพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ในบ้านพ่อแม่ต้องทำให้ดูมีความสุขให้เห็นถ้าพ่อแม่อยากให้ลูกสงบพ่อแม่ต้องสงบถ้าพ่อแม่อยากให้ลูกมีวินัยพ่อแม่ก็ต้องทำถ้าลูกจะมีวินัยใครต้องมีวินัยก่อนพ่อแม่ต้องมีก่อนอยากให้ลูกกวาดใครกวาดก่อนพ่อแม่ต้องทำให้ดูถ้าอยากให้ลูกเงียบใครเงียบก่อนพ่อแม่อันนั้นนะสิเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นได้อย่างว่าพ่อแม่เนี่ยคือคนที่ต้องมีเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิก่อนงั้นวันนี้เนี่ยเป็นวันโรงเรียนพ่อแม่แล้วก็เป็นวันที่มีหลายกลุ่มนะคะคุณยายขอทัก ISV หน่อยISV ยืนขึ้นสิลูก ISV นะคะนี่วัยรุ่นละกลุ่มนี้คือกลุ่มที่กำลังได้รับการชื่นชมจากคุณยายมากเลยเพราะเป็นกลุ่มที่มาเป็นวาเลนเทียละนะคะแม้หยดน้ำเพียงหยดเดียวถ้าเขามีเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาและมีหัวใจที่คิดจะช่วยเมื่อไหร่เด็กเหล่านี้จะมีหัวใจของโพธิสัตว์ถักโลกด้วยการให้อันเนี้ยให้เห็นเลยว่าแล้ววันนี้ไม่ได้มาลำพังด้วยมีครอบครัวมาด้วยพ่อแม่ ISV อยู่ตรงไหนคะพ่อแม่ ISV อยู่ตรงไหนคะซึ่งคุณยายขอชื่นชมที่ให้ความสำคัญกับการที่จะส่งลูกมาเรียนรู้และก็ยินดีนะคะที่จะได้คุยกับพ่อแม่ ISV ซึ่งตอนนี้เรามีเห็นไหมเรามีหลายวัฒนธรรมมันเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะคะก็ต้องนอกจากขอบคุณเด็กๆ ISV แล้วอ้อมรู้สึกว่าเหมือนคุณยายเลยต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่การที่เรามีพ่อแม่หรือผู้ปกครองหรือคนข้างตัวเราที่สนับสนุนในสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ของลูกหลานนะคะประโยชน์ตรงนี้ส่งต่อไปยังคนอื่นอีกเยอะอันนี้ต้องขอบคุณการเลี้ยงดูและจิตใจที่คิดเป็นผู้ให้เลยบางทีไม่ต้องสอนการให้ด้วยเงินแต่การลงทุนให้ด้วยเวลาและความตั้งใจและมีสัมมาที่ดีเนี่ยมันเป็นการสอนไปด้วยกันระหว่างพ่อแม่ลูกระหว่างครอบครัวระหว่างความสัมพันธ์นะคะอันนี้เป็นสังคมที่น่ารักเราเรียกว่ามันเป็น mindfulness family camp ของเราเลยนะเป็นครอบครัวแห่งสติเด้อเด็กๆนั่งได้ลูกยายขอบคุณนะคะวันนี้เข้ามามีวิธีการตามเก็บเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยการประเมินการทำงาน ISV เนี่ยมันเวิร์กมากตอนที่พ่อแม่เปลี่ยนพอพ่อแม่เปลี่ยนนี่คุยชมพ่อแม่นะลูกพอพ่อแม่เปลี่ยนเนี่ยพอลูกเขาสะท้อนแรงแล้วเร็วพ่อแม่หลายคนเริ่มมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกเมื่อลูกพูดว่าเขาอยากเห็นพ่อแม่เปลี่ยนอะไรจากคราวที่แล้วมันชัดมากเลยลูกสะท้อนเช่นไม่อยากเห็นพ่อแม่ถ่ายรูปเขาบ่อยเพราะเขาอึดอัดเขาถามว่าทำไมต้องถ่ายรูปเขาบ่อยเนี่ยเห็นไหมฮะว่าเด็กไม่ได้ต้องการการถ่ายรูปเลยแต่คนที่อยากได้รูปเอาไว้อวดไงยายเอาไว้อวดอวดก็ดื้อคือบางทีปัญหาไม่ใช่เด็กกันนะอยากอวดแล้วพ่อแม่เขาก็ภูมิใจของเขานั่นแหละค่ะมันก็กลับมาที่เรื่องเดิมของเราในวันนี้เนาะแล้วเด็กเขาก็กล้าพูดในเวทีไงพอเขาพูดในเวทีเนี่ยมันก็เลยทำให้พ่อแม่รู้สึกว่าอ๋อไอ้ความต้องการของเราไม่ใช่เป็นความต้องการของลูกเรามันคือการเคารพซึ่งกันและกันนะคะอันนี้แหละค่ะมันคือการเรียนรู้การเป็นพ่อแม่ไม่ได้สิ้นสุดแค่วันนี้พรุ่งนี้และไม่ได้แปลว่าพ่อแม่จะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนะคะในขณะเดียวกันถ้าเราเคารพกันเราก็จะเรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะคะก็วันนี้อาจจะต้องจบแล้วเพราะว่าเด็กเริ่มเสียงดังเพราะเขาเพิ่งเข้ามาเปิดเทอมแล้วเขายังไม่คุ้นเคยกับการทำงานตรงนี้เราก็เข้าใจเขาได้นะคะค่ะเพราะฉะนั้นเราเข้าสู่ช่วงที่3ของเราได้ไหมคะไม่ต้องมีช่วงที่3ข้ามได้เลยนะคะเอาไม่อยู่ค่ะเพราะตอนนี้เด็กอย่างนี้นะคะอาจจะใช้วิธีการเราจะถ่ายทอดต่อไปนะคะไม่มีเบรกเลยแต่อาจจะขอเปลี่ยนการทำงานเรื่องการภาวนาแบบผู้ใหญ่เป็น
ภาวนาแบบเด็กนะคะเราจะชวนเด็กๆที่อยู่ในโรงเรียนวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตนะยกมือขึ้นซิอีเสื้อสีม่วงยกมือขึ้นอีเนี้ยแหละลูกหลานในวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตเอามือลงพ่อแม่ในโรงเรียนวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตยกมือขึ้นบ้านเรียนแห่งรักเอามือลงเจี๊ยวมาเชียวแกโรงเรียนพ่อแม่ยกมือขึ้นพ่อแม่ของคุณยายเอาละโอเคจะได้รู้ ISB ตรงนั้นผู้ปฏิบัติธรรมวันนี้คุณแม่จะใช้คำว่าเด็กๆนะคะเหมือนเมื่อวานนี้ที่เราชวนเด็กๆภาวนาดังดอกไม้บานจำได้ไหมคะกับการความสุขเล็กๆวันนี้เราจะเริ่มต้นในรายการนี้แบบเชื่อมโยงก็คือแผ่เมตตาสาธุให้กับพี่อ้อมก่อนนะคะสาธุขอมอบความรักของฉันเด็กๆทำตามเลยเด็กๆหมายถึงผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหมดและพ่อแม่นะคะ ISV ด้วยขอบใจนะจ๊ะขอมอบความรักของฉันต่อทุกสิ่งพรันในโลกนี้คุณพ่อคุณแม่เพื่อนมิตรไมตรีสรรพสัตว์สรรพสัตว์ลูกและเทพพยดานะเราต้องให้แม้แต่สรรพสัตว์นะขอมอบความรักต่อแผ่นดินมะต้นน้ำลำธารท้องฟ้าให้อยู่ร่วมกันเอื้อสุขพึ่งพาขอแผ่เมตตาสิ้นทุกข์ดูนะดูเด็กนะสิ้นทุกข์นะรักมากเลยไอ้ใส่เสื้อ Family Camp อ่ะสุขเทินเอาล่ะทำต่อกับครูแอมเลยนะคะเด็กๆน่ารักมากเลยลูกคุณยายว่าตอนนี้แผ่เมตตาก่อนดีไหมจะได้รู้สึกได้ว่าเราให้คนอื่นนะเราไม่ถูกบังคับหรอกเรากำลังให้คนอื่นน่ารักมากเด็กๆพ่อแม่ต่างคนต่างทำดูใจตัวเองหรอกให้ดูใจของตัวเองถ้าเราต่างคนต่างดูใจตัวเองเนี่ยเราจะอยู่รวมกันอย่างมีมิตรภาพหรอกคุณยายเห็นหลานคนนี้แล้วใส่เสื้อเนี่ยใส่เสื้อFamily Camp เนี่ยน่ารักมากเลยตากล้องต้องฉลาดดูตัวเด็กเล็กมากกับทำอย่างรู้เรื่องธรรมะสวัสดีไลฟ์